ับน้ำทุกหยดในโลกรวมทั้งกับความร้อนอากาศนั่นคืออายุของโลกแบบนี้เห็นไหมคนที่เข้าใจธรรมชาติเขาสามารถอธิบายกรอบธรรมชาติได้ตามที่ได้ฟังวิทยาศาสตร์นี่ถือว่าเป็นอาชีพไปที่เราร่ำเรียนเรียนอ่านนะเราต้องแบ่งเลยล่ะภายนอกเราก็คือวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์มาคณิตศาสตร์เรียนมาแต่ภายในก็คือกายใจจิตของธรรมดาธรรมดาด้วยนะยาประจำตัวตั้งแต่แอมาแล้วก็กินยาประจำตัวแล้วหายใจที่แรกไงใช่ว่ารับได้ไหมคำนี้ถึงไม่จะจำไม่ได้ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแน่ๆเรื่องอย่างนี้เราเป็นเรื่องที่มนุษยชาติจะไม่รู้กันเพราะเกิดมาพบกับวิทยาศาสตร์ครอบงำมาก่อนเลยเห็นไหมครับแล้วมนุษย์ก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คิดในเชิงธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่รู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งถือว่าเป็นหน้าที่อธิบายขยายความเอาสุขภาพเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องชี้วัดปวดหัวเนี่ยมาเลยตัวร้อนก็มาเลยเห็นไหมครับนี่แหละเอาสุขภาพของเราที่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดตัวชี้วัดแท้ๆเลยนอกนั้นก็ทำความเข้าใจตามกรอบอ้างถึงและอ้างอิงจากลุงหมอก็ใส่เข้าไปจังเหลือเกินยูทูบบ้านเราดูทีวีมัน 6,000 กว่าคลิปอยู่แล้วนี่ยิ่งมาถึงนาทีนี้เราสองคนทำงานอย่างหามรู้ความค่ำนะให้รู้ไว้มันไม่ใช่ทำงานเปะปะนะใช่ไหมฮะแล้วการติดต่อมาทางสื่อหลักสื่อกระแสหลักแล้วยังต้องกรองว่าจะไปยังไงมาไงเพราะเราเข้าใจเรื่องของสื่อดีผลที่มันไม่ใช่อยากดังอยากเด่นโอ้อยากดังทำรายการผ่านสื่อใช่ไหมฮะแต่อยากได้ความเข้าใจซะมากกว่าทุกเรื่องทุกรูปแบบเนี่ยพอเวลาภูมิต้านทานมันสร้างขึ้นมาแล้วออโตเมติกคอนโทรลของร่างกายมันทำงานเลยมันจะโปร่งเบาสบายเนี่ยการที่จะสูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นแค่นี้เองเช้าสายบ่ายเย็นน้ำหนักลดแง่ๆหนูเอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรมันใช่ไหมมันจะเบิร์นของมันเองไอ้แป้งเหงื่อแต่พักๆคือมันเบิร์นเห็นไหมนั่นแหละคือใช่แหละเอาให้เห็นอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีศักยภาพสูงมากจากเสียงลุงหอกโอ้โหสูงมากๆเลยสิ่งที่มันยากนะฮะก็คือคนที่เรียนทางโลกมากแต่เขาปิดกั้นตัวธรรมชาติของเขาเองตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งหน้าสงสารอย่างยิ่งยวดมาถึงนาทีนี้เห็นไหมครับกลับมาหาธรรมชาติกลับมาหาความเป็นตัวเองกลับเป็นหายาประจำตัวไม่ใช่ยาประจำบ้านเห็นไหมครับง่ายเนาะมีอะไรสนทนาเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะบอกCPU CPU ประมวลผลก่อนก็เบาขึ้นค่ะตัวหายแขนหายร้อนที่หัวเนี่ยยังมีนิดหน่อยเกาหัวแต่ว่าโรคน่ะสักครู่นึงก็ไปอาบน้ำทำไมต้องให้อาบน้ำล่ะเพราะว่าพอเวลาเหงื่อมันออกมาแล้วมันเหนียวเหนอะหนะส่วนตัวน่ะใช่ไหมฮะก็ไปทำละล้างร่างกายให้มันแอบซอบกับธรรมชาติที่เป็นจริงผิวกายเราใช่ไหมฮะให้มันแอบซอบไปพอเวลาแอบซอบเป็นความจริงจะอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกแบบนี้มันก็สามารถปรับตัวได้โดยง่ายนะครับเพราะร่างกายของเราธรรมชาติของเรามันตอบสนองกับสิ่งภายนอกมันก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันโดยนัยยะของธรรมชาติแต่สิ่งที่ลงมันเหนือกับธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติจึงสามารถควบคุมธรรมชาติได้ก็แค่นั้นเองนะหน้าวันนี้ก็มาพูดว่าพีอีพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละมันมีผลมากมากมหาศาลเหลือเกินโอเคนะค่ะจบข่าวไหมไม่มีเนาะโอเคโชคดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็พระราชมารดาเป็นไงก็แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะ
เออดีแล้วก็อย่างนั้นสิค่ะมีอะไรบกพร่องก็โทรมาใช่ไหมค่ะทำงานต่อเออได้ข่าวว่าเป็นฝีมือบอกว่ามีฝีมือเขียนโครงการเหรอลองอัดเขียนโครงการแล้วมีสตังค์ให้ใช้ด้วยอย่างน้อยโครงอย่างน้อยนะโครงการละ 1,000 จะรับจะใช้บอกว่าใช้ได้ที่ใช้ไม่ได้ไม่รู้นะให้งานไปปุ๊บเขียนโครงการนี้สิจะทำนู่นนี่นั่นนะเก็บข้อมูลลองเอาจินตนาการโครงการที่เคยทำมากน้อยประการใดออกมาเป็นตัวหนังสือส่งเอกสารมาปุ๊บเอาเงินไปใช้เลย 1,000 บาทอย่างน้อยให้มากให้มากไม่ได้เคยตัวเอ๊ะขึ้นบันไดต้องขึ้นแต่ขั้นแรกขั้นที่หนึ่งที่สองสุดใช่ป่ะลองดูนะสักวันนึงจะส่งจะส่งข้อมูลว่านั่งเขียนโครงการให้หน่อยสิถ้ามีเวลานะอย่าไปแย่งเวลาราชการไม่ดีมีเวลาราชการทำงานอย่าให้บกพร่องตรงนั้นเพราะไม่บกพร่องหมายความว่าถูกเจ้านายถามต้องตอบโต้โต้ตอบได้อธิบายที่มาที่ไปได้นั่นคือไม่บกพร่องแค่นั้นเองอย่าอะไม่เอาเพราะงานเราต้องรู้ที่มาที่ไปใช่ไหมล่ะโอเคนะเอาตกลงแค่นี้เนาะโอเคเอาสวัสดีครับผมครับ